สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่องอโลชาชาแนลค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนเพื่อจะมาบอกวิธีนะคะในการบล็อกเพื่อนใน Facebook นั่นเองค่ะทุกคนซึ่งมันอาจจะเกิดจากกรณีที่เฮ้ยแบบคนนี้เขาอาจจะแบบมาปั่นป่วนเรานู่นนี่นั่นนะคะเราก็เลยอยากบอกอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาบอกวิธีการบล็อก Facebook กันค่ะทุกคนแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วเนาะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนถ้าใครพร้อมแล้วนะคะหยิบโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไปดูวิธีการกันได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะก็คือให้เราเนี่ยเข้ามาที่หน้า Facebook ของเราได้เลยนะคะทุกคนนะหลังจากนั้นค่ะเพื่อนๆกดพิมพ์ค้นหาด้านบนได้เลยนะคะแล้วก็ค้นหานะคะชื่อเพื่อนคนที่เราเนี่ยต้องการบล็อกนั่นเองค่ะทุกคนสมมตินะคะว่าพลอยต้องการบล็อกเพื่อนคนนี้นะคะทุกคนก็ให้เราเนี่ยเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของเขานะคะหลังจากนั้นค่ะเพื่อนๆกดที่ขีด3ขีดด้านข้างได้เลยค่ะทุกคนแล้วมันนะคะจะมีคำว่าบล็อกอยู่ค่ะเพื่อนๆให้เพื่อนๆ เนี่ยกดคำว่าบล็อกเข้าไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะถามนะคะว่าเราเนี่ยต้องการบล็อกชื่อคนนี้เนี่ยถูกต้องไหมนะคะอะไรยังไงนะคะเพื่อนๆ เพื่อนๆ เนี่ยก็สามารถกดคำว่าบล็อกไปได้เลยค่ะพอเรากดคำว่าบล็อกไปแล้วนะคะเราเองเนี่ยจะไม่สามารถนะคะดูชื่อเพื่อนคนนั้นได้แล้วนะคะทุกคนคือเราจะไม่เห็นข้อมูลของเขาเลยนะคะและเขาเนี่ยก็จะไม่เห็นข้อมูลของเราเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากบล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆก็สามารถทำตามวิธีนี้กันได้เลยค่ะทุกคนวิธีการบล็อกใน Facebook ก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอยค่ะทุกคนก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยค่ะส่วนถ้าใครนะคะอยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะทุกคนที่สำคัญนะคะตอนนี้เนี่ยพลอยมีช่องทางโซเชียลให้ติดตามเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ YouTube TikTok ค่ะทุกคนหรือว่า IG ค่ะทุกคนที่มีชื่อว่า Arocha Channel นะคะทุกคนสามารถมากดติดตามกันได้ทุกช่องทางเลยนะครับโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้พลอยก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย